ไม่อยากออกจากบ้านเลยเพราะว่าแบบเราก็แบบคิดถึงลูกตลอดเวลาติดนะครับก็ไปไหนก็อยากจะให้เขาไปด้วยอย่างช่วงนี้คุณแม่เขาก็กลับไปทำงานก็ช่วงเช้าก็จะเหมือนแบบนั่งรถไปส่งแม่ด้วยกันก็ต้องมีเป็นพี่เลี้ยงที่บ้านมาดูหาใหม่เปลี่ยนมา 3-4 คนแล้วใช่ตั้งแต่ที่นี่คือ4เดือนแล้วก็เปลี่ยนมาคือคนที่อยู่ล่าสุดนี้คือแบบโอเคมากลงตัวมากก็คือแบบอยู่มาได้สักพักนึงแล้วจริงๆแล้วการที่มีพี่เลี้ยงผมว่าสิ่งที่สำคัญคือไม่ใช่ว่าเขาดูแลลูกเราอย่างเดียวคือเขาต้องถูกชะตากับพ่อแม่ด้วยอ่ะถ้าเหมือนแบบคือบางคนอาจจะมาแบบโหดีมากแบบสอนทุกอย่างเป็นแต่ถ้าเกิดเขาทำอะไรที่มันแบบผิดใจเราอ่ะเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจกับคนนี้แล้วเนี่ยร้องเพลงเสร็จรีบกลับบ้านเลยอ่ะคือเรียกได้ว่าแบบไม่ได้ไปต่อหรือแบบไม่ได้งดแบบสังสรรค์เลยอ่ะเพราะว่าเราแบบความสุขของเรามันอยู่ที่บ้านเราแล้วเราไม่ได้ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่อื่นเลยคนก็ชมคุณแม่ว่าหุ่นดีมากชุดว่ายน้ำเออใช่แล้วเขากลับมาเร็วมากแล้วเขายังบ่นอยู่เลยว่านี่ยังไม่พอที่แบบโหนี่มีแต่คนบอกว่าแบบเธอผอมมากแล้วนะก็ดีเขาก็คือผมก็บอกเขาตลอดว่าเขาก็หุ่นเขายังไงผมก็รักเขาเหมือนเธออยู่แล้ว